กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยมาปิดระแดนในลบนะคะปรับตัวร่วงลงมาติดลบถึง17จุดที่ระดับ 1,552 จุดนะคะนำโดยการปรับตัวลดลงของกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มพลังงานนะคะที่ย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบส่วนใหญ่เป็น Big Cap กดดัชนีทั้งนั้นเลยนะคะแนวโน้มหุ้นในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงต้องปรับพอร์ตยังไงกันดีช่วงนี้พูดคุยกันค่ะกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เซตย่อลงมาลึกเลยนะคะปิดที่1552นะคะคุณนิพนธ์มีมุมมองสำหรับในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะเมื่อวานเราให้แนวรับไว้ที่1560นะเป็นแนวสต็อปลอตแรกเลยนะผลุดก็เลยรูดลงมาเลยนะฮะแต่เข้าใจนิดนึงครับว่าที่ลงเนี่ยกลุ่มที่ลงจริงๆเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มเดียวนะครับค่ะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเทียบเซ็ตอินเด็กซ์ที่1,500ที่ลงไป1,484รอบก่อนนะครับตอนนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยลงไปต่ำกว่าตรงนั้นแล้วนะครับแต่กลุ่มอื่นที่ลงอย่างกลุ่มอื่นเลย ICT เนี่ยนะครับที่เซ็ต1584 ICT อยู่ที่219นะฮะตอนนี้เป็น227นะครับหรือว่ากลุ่ม Energy นะครับค่ะ Energy เองวันที่เซ็ตอยู่ที่1584นะฮะ Energy อยู่ที่ 18,700 นะฮะแสดงว่ากลุ่มที่ทำนิวโรมันจะมีกลุ่มเดียวคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มแบงค์อันนี้จากกลุ่มแบงค์เนี่ยเกิดการ XD อะไรกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็น KTB ที่ลงมาเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาดูการลงของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับซึ่งเราก็บอกไว้ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วว่าภาพมันไม่ดีนะครับแล้วมันก็ลงมาจริงๆนะฮะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยคือเวลาเล่นง่ายๆดู GDP นะฮะ GDP ของเราไม่ดีนะฮะขึ้นไม่ได้นะครับค่ะถ้าอย่างนั้นกำหนดดูแนวรับแนวต้านกลุ่มธนาคารพาณิชย์ให้หน่อยนะคะมาที่ KTB ตัวแรกค่ะ KTB เนี่ยแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าอยู่ที่แถวนี้เลย 21.3 นะครับมีโอกาสหลุด20ไหมคะมีโอกาสรีบาวด์ก่อนสิค่ะ KTB ไม่ใช่หุ้นปั่นนะครับค่ะถ้าหุ้นปั่นเนี่ยต้องบอกว่าพรุ่งนี้มีโอกาสลงต่ออีฟอร์ดอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่ KTB ก็คือ21.5 น่าจะเป็นบัตท็อปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะรีบาวนะครับค่ะแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าไม่นั้นผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นหุ้นฝั่งค่ะแนวต้านก็ต้องดู200วันที่หลุดลงมานะครับ22.50 ค่ะประมาณ1บาทจากกระทนี้นะครับเป็นแนวต้านนะครับไปที่ตัวของแบงค์ใหญ่ๆกันบ้าง KBank ค่ะดู BBL แล้วกันนะฮะ BBL นะคะBBL นี่ก็ดีกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับค่ะมาปิดที่187.50 บาทค่ะBBL นี่ไม่เป็นไรนะฮะ BBL เป็นตัวที่ไม่ได้ลงเยอะนะครับค่ะนะครับ BBL ลงไม่เยอะนะครับแนวรับ BBL อยู่แถวนี้เลยนะฮะ187-186เนี่ยนะครับค่ะมาดูKBank นะครับ KBank นะครับ KBank เนี่ยวันนี้ลงแรงนะฮะนะครับ KBank ลงมาหลุดหมดเลยนะครับแนวรับของ KBank ที่อยู่ที่222นะฮะค่ะ KBank ต่อไปเป็น SCB นะครับค่ะ SCB ก็หลังจาก X ขึ้นไปแนวรับ SCB ก็ต้องกลับมาอยู่ที่170นะครับค่ะ SCB แนวรับแรก170ผมว่าน่าจะไม่อยู่นะน่าจะลงไปที่167เลยนะฮะต่อไปก็จะเป็น TMB นะฮะTMB ก็เป็นตัวที่ลงมาที่ Z 1584เลยไอ้1484เลยนะครับเมื่อ2ตอนเดือนพฤศจิกาเลยนะฮะถ้าเมื่อตอนเดือนมีนานะครับตอนเดือนมีนานะครับ274นะครับก็เป็นแนวรับอยู่แถวๆเนี้ยนะฮะค่ะมีแนวรับอยู่ที่274เลยนะฮะค่ะมีโอกาสจะรีบาวด์หรือยังคะน่าจะการดีบาวครับมุมมองกลุ่มพลังงานราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้คุณนิพนธ์มองยังไงคะยังดีอยู่นะตอนนี้ยังอยู่ที่56.3 เหรียญนะครับก็เป็นไซด์เวย์แล้วก็ไซด์เวย์เพื่อที่จะขึ้นต่อนะฮะคือเซ็ตถ้าจะขึ้นต่อไปเนี่ยถ้ากลุ่มพลังงานต้องขึ้นถ้ากลุ่มพลังงานไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้ละนะฮะค่ะกลุ่มพลังงานก็วันนี้ก็ถูกขายลงมาตามเซนติเมนต์ของตลาดนะครับไม่ได้ตัวจากปัจจัยของมันนะฮะเป็นเซนติเมนต์ของภาพรวมของเซตทำให้กลุ่มพลังงานลงมาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ดึงเซตทำเซตลงเยอะเลยนะฮะยังมีลุ้นนะครับแนวรับ1550 1549 1545นะครับมีลุ้นรีบาวนะครับ
จารีบาวพวกนี้ถ้าจารีบาวก็กลุ่มธนาคารนี่แหละนะครับจารีบาวนะค่ะอย่างนี้กลุ่มพลังงานถ้าย่อตัวลงมาแต่ราคาน้ำมันไปต่อเป็นจังหวะที่ดีของการตั้งรับได้ไหมคะเป็นจังหวะระยะยาวของกลุ่มธนาคารของกลุ่มพลังงานเลยนะครับที่เราต้องเพิ่มน้ำหนักการลงทุนมาที่กลุ่มนี้นะครับค่ะโดยตัวไหนที่จะเป็นตัวที่น่าสะสมคะผมว่ามันก็ได้ทุกตัวนะอย่างเช่นปตท.สผ.ปตท.นะครับ IRPC นะครับท็อปนะครับที่ผมพูดเนี่ยพรุ่งนี้ขึ้นนะค่ะกลุ่มเดินเรือกลุ่มเดินเรือไม่เสียหายอะไรนะครับค่ะยังยืนอยู่ที่แนวรับอยู่อย่าง TTA เหนือ14บาทนะครับแล้วก็ PSL เหนือ14บาท40เนี่ยก็คือยังกลุ่มเดินเรือน่ะอย่ากังวลมากเพราะมันอยู่ที่ต่ำนะครับค่ะแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมเซนติเมนต์แบบนี้ก็ยังขึ้นลำบากนะฮะค่าระมังเรือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับค่ะขยับขึ้นไปเหนือ600แล้วนะฮะค่ะตอนนี้จับตาเรื่องการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเรานะคะคุณนิพนธ์มีมุมมองยังไงคะดอกเบี้ยจะลดไหมคะแล้วก็กลุ่มไหนจะได้อานิสงส์บ้างคะเรื่องพูดถึงเรื่องของการสู้เศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายการเงินนะฮะค่ะการลดดอกเบี้ยก็ควรจะลดให้ต่อเนื่องนะครับก็มันไม่มีเครื่องมืออะไรแล้วนะฮะประเด็นปัจจัยมันอยู่ที่ว่าลดแล้วเนี่ยลดแล้วมันทำให้ปล่อยกู้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันให้ดีนะครับว่าลดแล้วปล่อยกู้ได้ไหมนะครับค่ะถ้าลดไปแล้วปล่อยกู้ไม่ได้จริงๆแล้วไอ้ตัวเลขทางนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขเหมือนตัวเลขจิตวิทยานะครับเวลาลงก็ต้องลงต่อเนื่อง 3-4 ครั้งนะครับค่ะนะครับก็ควรจะลงนะฮะแล้วควรจะลงถ้าสมมุติว่ามีการปรับลงจริงๆในช่วงปลายเดือนนี้นะคะจะมีเซนติเมนต์กับตลาดทุนบ้านเรายังไงแล้วก็หุ้นกลุ่มไหนที่พอจะมีการเก็งกำไรได้บ้างคะผมว่ามันเป็นเรื่องจิตวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะมันจะมีผลกระทบเข้าไปในกลุ่มของมันเป็นการลดต้นทุนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านนะฮะค่ะแต่ต้องกลับไปดูว่าแล้วมีคนมีฐานะพอที่จะซื้อหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นคอนโดขนาดนี้ต้องเป็นคอนโดราคาสูงนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนชั้นกลางตัวนี้มันก็ค่อนแย่หมดนะครับค่ะเพราะนั้นมันคงจะได้ทางด้านจิตวิทยานะครับกับกลุ่มบ้านที่ดินนะครับค่ะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับค่ะโดยกลุ่มเหล่านี้ตัวไหนที่ดูแล้วน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนบ้างคะผมไม่ค่อยเห็นนะค่ะเพราะว่าผมเห็นว่าการขายคอนโดขายอะไรตอนนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะลำบากนะค่ะนะครับค่ะสถานการณ์ฟันโฟต่างชาติตอนนี้คุณนิพนธ์มองยังไงคะที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าเขาเข้ามานะฮะเข้ามาเนี่ยพวกชั่วข่าวเพื่อที่จะขายเพิ่มหรือเปล่านะครับค่ะเขาเข้ามาเพื่อที่จะขายทำให้หุ้นขึ้นไปเพื่อที่จะขายหุ้นเพิ่มไหมนะครับมากกว่าที่จะขึ้นแล้วทำให้ตลาดหุ้นมันเราขึ้นอย่างจริงจังนะครับมันก็คงมาได้จะแถวเนี้ยใกล้ๆ 1,600 ลงมาจะแถว 1,500 ขึ้นไปใกล้ 1,600 ก็เป็นไซด์เวย์อยู่แบบนี้นะครับค่ะแต่ถามว่าจะลงไปเยอะๆไหมก็คงไม่ได้ลงเยอะนะเซ็ตอินเด็กซ์นะครับค่ะแต่ที่สำคัญก็คือว่าพอร์ตเราอ่ะมันจะแบบมันจะผันผวนมากนะครับคือเปลี่ยนกลุ่มเล่นจนกระทั่งแบบถ้าตามไม่ทันเหมือนก็พอร์ตมันก็ไม่ได้อะไรนะฮะค่ะโดยยังไงก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในหุ้นพื้นฐานไว้นะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะก็อยู่ในหุ้นธนาคารมันที่เพิ่งพื้นฐานแล้วยังไม่ขาดทุนอยู่ก็พื้นฐานมันด้อยอย่างก็ต้องขายทิ้งออกไปนะครับค่ะไม่ใช่ว่าพื้นฐานมันด้อยแล้วยังจะถึงอยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การออกจากตลาดวันหนึ่งเราต้องออกจากตลาดเนี่ยถ้าเราถือหุ้นปัจจัยพื้นฐานอยู่เนี่ยอย่างน้อยเงินเรายังเหลือ 70% ค่ะนะครับไม่เหมือนกับเราไปอยู่ที่หุ้นปั่นนะไอ้เงินเราอาจจะเหลือแค่ 10% ค่ะความแตกต่างมันต่างกันเยอะนะครับเราอย่าออกจากตลาดทันแล้วรอที่ไปซื้อหุ้นที่ราคาต่ำๆนะครับอาจจะได้หุ้นเพิ่มมาในจำนวนที่4-5 เท่านะครับนะครับนี่คือข้อดีของการอยู่ในหุ้นพื้นฐานนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในหุ้นพื้นฐานแล้วนะถ้าตลาดใหญ่มันลงแล้วเนี่ยไม่ขาดทุนนะครับคือขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยนะครับค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเซ็ตยังมีโอกาสรีบาวด์ได้นะคะโดยจะมีแนวรับที่ 1,500-1,450 จุดนะคะลุ้นรีบาวด์กันค่ะส่วนกลุ่มพลังงานถ้าราคาน้ำมันยังไปต่อนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีที่ราคาย่อลงมาเป็นจังหวะของการสะสมในการลงทุนในพอร์ตระยะยาวนั่นเองค่ะเป็นมุมมองล่าสุดจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะ